พี่วันคะนะคะ ER กับ EST เนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงคะการเติม ER กับการเติม EST ใช่ไหมคะง่ายๆเลยการเติม ER กับการเติม EST เราจะเติมในเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะจำง่ายๆเลยถ้าเป็นขั้นกว่าเราจะเติม ER แล้วใช้คู่คำว่าแดนเช่นสูงกว่ารวยกว่าอย่างนี้นะคะต้องเติม ER แล้วใช้คู่คำว่าแดนแต่ถ้าเป็นขั้นสุดเราจะเติม EST แล้วใช้คู่คำว่าเดอะเช่นสูงที่สุดรวยที่สุดประมาณนี้ค่ะจำง่ายๆเลยขั้นกว่าเติม ER ใช้คู่กับแดนขั้นสุดเติม EST ใช้คู่กับเดอะอ่ะเป็นยังไงมาดูโจทย์กันเลยข้อที่1ค่ะลูกค้ามีคำว่าแดนโอ้โหเห็นคำว่าแดนใช้ขนาดนี้ต้องตอบขั้นกว่าหรือขั้นสุดคะขั้นกว่าค่ะขั้นกว่าต้องเติม E อะไร ER ค่ะเติม ER ไปเลยค่ะขั้นกว่าเติม ER ใช้คู่กับแดน Jenny is older than Lisa เจนนี่นะคะโตกว่าแก่กว่าลิซ่าประมาณนี้ข้อที่2ก็มีคำว่าแดนอย่างนี้เป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดคะขั้นกว่าค่ะขั้นกว่าต้องเติมอะไรลูก ER ค่ะขั้นกว่าเติม ER ใช้คู่กับแดนหมาเนี่ยเร็วกว่าช้างประมาณนี้แต่ถ้าเป็นข้อที่3ค่ะมีคำว่า the อยู่อย่างเงี้ยเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดคะขั้นสุดไปเลยค่ะถ้าเป็นขั้นสุดต้องเติม e อะไร est ค่ะขั้นสุดเติม est ใช้คู่กับ the I am the strongest girl ฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงที่สุดในห้องประมาณนี้ค่ะส่วนข้อที่4ค่ะมีคำว่า the อีกแล้วมีคำว่า the เป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดคะขั้นสุดค่ะขั้นสุดต้องเติม e อะไรลูก est ค่ะขั้นสุดเติม est ใช้คู่กับ the Johnny is the tallest boy Johnny is the tallest person in the family Johnny เป็นคนที่สูงที่สุดในครอบครัวนี้ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อทดสอบความปังข้อที่5ดูให้ชัดเลยค่ะข้อที่5ต้องเติม ER หรือเติม EST ใครได้คำตอบแล้วเม้นมาเลยค่ะ